กำปองสายชาแนลนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเข้ามาในสวนทุเรียนนะครับหลังจากที่เราได้ทำการตัดหญ้าเสร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมมันก็จะมีเศษหญ้าแห้งๆนะครับท่านผู้ชมอย่าลืมนะครับเราสามารถที่จะเอาหญ้าแห้งๆตัวนี้ไปวางที่โคกทุเรียนได้นะครับก็จะเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับที่ผมทำอยู่นะครับก็คือเอาข้างๆนี้แหละครับก็คือกวาดแต่เราไม่ได้เอาไม้กวาดมาแต่จะใช้มีดพระอาวุธคู่ใจของผมก็สามารถที่จะเอาไปเคี่ยวๆแล้วก็เอาหญ้าตรงนี้ครับไปใต้ต้นทุเรียนได้เลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวดูเพื่อเพลินนะครับท่านผู้ชมครับดูไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะครับ